It's gotta be Shapshoot. Yes. It's the guy. It's gotta be Shapshoot. พอแล้วและนี่นะครับคือเด็กเก่งของเรานะครับน้องการกิ่งเพชรรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยอยู่นิดนึงงั้นไปนั่งพักผ่อนที่บ้านหลังนี้ข้างๆกันเลยดีกว่าพี่สาวสวยรอต้อนรับสวัสดีน้องการค่ะนี่เป็นไงคุณหญิงโอ้เก๋มากเลยอ่ะเห็นน้องเขาเต้นฉันเข้าใจไงแต่คุณเต้นอ่ะฉันไม่เข้าใจผมก็พยายามเรียนแบบน้องเขาแต่ทำไม่ได้แต่น้องเขาเต้นชัดสวยมากเลยแต่น้องเนี่ยหน้าเหมือนเด็กเรียนเนาะดูเหมือนกับว่าไม่ได้ว่านะคือบางทีเด็กที่เต้นเกี่ยวกับแร็ปเนี่ยเขาจะแต่งตัวเป็นแนวแร็ปฮิปฮอปเป็นแนวสตรีทนิดๆอะไรเงี้ยแต่ดูน้องแบบว่าเรียนคณิตศาสตร์เรียนฟิสิกส์มากเลย อายุเท่าไหร่แล้วครับน้องการ21ครับ21ตอนนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นอยู่ปี3ครับปี3แล้วครับผมดูเด็กมากอ่ะบอกว่าดูเด็กมากมัธยมเลยนะถามก่อนมาเริ่มเต้นจ้าป๊อปปิ้งเนี่ยรู้จักได้ยังไงฮะครับอ๋อตอนแรกก็ดูจากใน YouTube ก่อนนะครับก็เซิร์ชไปแล้วก็เจอก็เลยสนใจแต่จริงๆตอนแรกเขามีเต้นอยู่มากมายเบรกแดนซ์ป๊อปฮิปฮอปอะไรต่างๆทำไมเราไม่ไปชอบด้านนู้นที่เขาแบบว่านิยมกันอยู่แล้วอ๋อก่อนที่ผมจะมาเต้นป๊อปปิ้งครับผมสนใจเต้นอยู่แล้วแล้วผมก็ไปเรียนทุกสไตล์เลยเรียนมาหมดแสดงว่าเต้นได้ทุกสไตล์ตอนนี้ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเล่นไปเรียนมาชอบป๊อปปิ้งมากกว่าก็เลยไปทางป๊อปปิ้งเลยครับงั้นถามนิดนึงหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักอย่างที่ผมกับคุณหญิงอาจจะไม่รู้ป๊อปปิ้งคืออะไรป๊อปปิ้งก็คือการเต้นสไตล์หนึ่งที่ใช้กล้ามเนื้อครับในการป๊อปอย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้ครับก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นดาราดังที่เต้นป๊อปปิ้งไมเคิลแจ็คสันที่ทุกคนรู้จักดีอ๋ออย่างนั้นเรียกว่าป๊อปปิ้งเหรอใช่ครับส่วนมีคนนึงที่คนไม่รู้ว่าเขาเต้นป๊อปปิ้งแต่เขาเป็นคนที่เต้นป๊อปปิ้งเป็นศิลปินที่เต้นป๊อปปิ้งคนแรกเลยนั่นคือตู้ดีเลย์ครับโอ้โหผู้ชายในฝันในเอ็มวีสาวบางโพใช่ครับจะมีป๊อปปิ้งอยู่ครับผมแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่เป็นที่รู้จักอะเนาะแล้วมันมาจากไหนจริงๆถิ่นกำเนิดมันรู้ไหมว่าถิ่นกำเนิดมันมาจากไหนฮะจริงๆถิ่นกำเนิดป๊อปปิ้งที่แน่นอนยังไม่มีครับแต่แพร่หลายมากสุดที่อเมริกาครับแล้วก็เข้ามาที่เอเชียได้เพราะว่าตอนสมัยสงครามโลกครับที่คนอเมริกามาที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พักที่นั่นก็เลยมีการเผยแพร่วัฒนธรรมต่อไปเรื่อยจนมาถึงทุกวันนี้ครับอ๋อยาวเหมือนกันนะยาวประวัติยาวนานมากแล้วอย่างน้องกันเองเรียนแล้วก็ฝึกฝนเรื่องของป๊อปปิ้งเนี่ยมานานขนาดไหนแล้วครับตอนนี้เต้นก็ประมาณเกือบ3ปีแล้วครับ3ปีถือว่าวัดจากตัวเองแล้วตัวเองเก่งพอหรือยังผมคิดว่าถ้าผมคิดว่าผมเก่งพอแล้วนั่นคือผมยังไม่เก่งครับเราต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยมุมมองดีมากเทคนิคของมันคืออะไรคะเพราะว่าบางทีเราเห็นเนี่ยเหมือนท่ามันจะแข็งๆแต่มันก็พลิ้วอยู่นะมันจะมีช่วงที่แบบพลิ้วๆเลยอะไรเงี้ยเทคนิคที่แบบคนอยากจะเต้นป๊อปปิ้งที่เขาต้องฝึกคืออะไรฮะอันดับแรกก็ป๊อปปิ้งก็คือการป๊อปครับเหมือนที่ทำไมเขาชื่อว่าป๊อปปิ้งเขาเหมือนกับป๊อปคอร์นนะครับที่เวลาพอมันเดือดมันก็ป๊อปป๊อปเนี่ยครับเขาเรียกว่าป๊อปปิ้งครับให้เหมือนมีช่วงจังหวะกระชากกระตุกใช่ครับผมมันก็ตึ๊ก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 มีทุกจังหวะครับเหมือนถ้าสมัยก่อนที่เขาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเต้นลักษณะคล้ายๆหุ่นยนต์ใช่ใช่ครับโอ้ยากเหมือนกันนะแล้วมันต้องใช้แรงเยอะไหมเพราะเห็นน้องเต้นเสร็จมัมกี้หอบเลยอะเหนื่อยเลยมันเหมือนกีฬาชนิดนึงเลยไหมคะก็คือมันก็คือกีฬาเพศนึงครับนะคะเพราะว่าเห็นน้องเต้นแล้วเดินกับเมาส์เมื่อสักครู่นี้นะต้องใช้เวลาการฝึกฝนนานมากแล้วเรื่องของการเรียนเรายังเรียนควบคู่ไปกับเรื่องของการฝึกป๊อปปิ้งไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องไปแข่งด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราแบ่งเวลายังไงอะก็ถ้าเต้นป๊อปปิ้ง
กี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะเรียนให้เท่าที่เราเต้นหรือไม่ก็มากกว่านั้นครับเพราะว่าเต้นแล้วไงก็ต้องแบ่งเวลาให้กับเรื่องเรียนด้วยเพราะเรื่องนี้สำคัญมากเต้น 100% เรียนก็ต้อง 100% ใช่ครับถึง 120% เขาบอกว่าต้องเท่าหรือมากกว่าตายอย่างนี้จะมีแรงไหวเหรอแต่ละวันน่ะเป็นพี่น็อกตายไปแล้วนะก็ถ้าเกิดเราแบ่งเวลาได้ก็มีครับเราต้องฝึกแล้วอย่างนี้มันมีเวทีการประกวดป๊อปปิ้งที่ไหนพี่ไม่ค่อยได้ยินเขาประกวดหรือว่าแข่งขันป๊อปปิ้งอ่ะส่วนใหญ่เวทีการประกวดป๊อปปิ้งก็จะมีผมเป็นคนจัดแข่งเองด้วยว้าวว้าผู้จัดสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นผู้จัดเลยทำไมต้องการต้องมาเป็นคนจัดเองเพราะส่วนใหญ่คนจัดก็น่าจะเป็นแบบว่าแบรนด์สินค้าดังๆหรืออะไรแบบนี้เป็นงานต่างๆทำไมเราคิดที่มาจัดเองเพราะว่าถ้าย้อนหลังไป2ปีครับผมทำกรุ๊ปหนึ่งที่เหมือนกับจะรวมนักเต้นเอาไว้อยู่ในประเทศไทยชื่อว่า Thailand Popper ถ้าก่อนที่ผมจะทำกรุ๊ป Thailand Popper ครับตอนนั้นผมก็เต้นแล้วซึ่งผมเต้นป๊อปปิ้งอยู่ผมเอ๊ะทำไมวันนี้มีงานแข่งป๊อปปิ้งเลยก็จะไปแข่งเราก็ต้องแบบต่างประเทศอย่างเงี้ยครับซึ่งกลุ่มคนเต้นตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กนักเรียนก็ยังไม่มีอาชีพไม่มีอะไรทำที่สามารถเอาเงินแล้วบินไปแข่งที่ต่างประเทศได้ผมเลยทำกลุ่มนี้ขึ้นมาชื่อว่า Thailand Popper ครับเป็นกลุ่มขึ้นมาใช่ครับจุดประสงค์ในการที่จะตั้งกลุ่ม Thailand Popper นี่มาคือเพื่อเหมือนกับว่าผมคิดมีหลายคนบอกว่านักเต้นป๊อปปิ้งในประเทศไทยยังมีน้อยซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่จริงๆนักเต้นป๊อปปิ้งในประเทศไทยมีเยอะแต่ยังไม่มีแหล่งนึงเหมือนกับบ้านหลังนึงที่จะรวมนักเต้นทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียวกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยทำความรู้จักกันได้ครับผมเลยทำอันนี้ขึ้นมาเริ่มจากเป็นเว็บไซต์ thailandhopper.com ก่อนครับก็มารวมกันเลยใช่ครับแล้วการที่ตัวกันข้ามไปสู่เวทีระดับโลกมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะไปสมัครหรือว่ายังไงขั้นตอนในการที่จะไปถึงเวทีระดับโลกแบบนั้นนะคะขั้นตอนก็ตอนนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับมี Facebook ผมก็พยายามจะติดต่อกับนักเต้นต่างประเทศเพื่อสร้างคอนเนคชันแล้วก็ถามว่ามีงานไม่มีงานไหมผมก็จะบินไปแข่งอะไรเงี้ยครับเหมือนว่าเป็นการสร้างคอนเนคชันให้เขารู้ด้วยว่าประเทศไทยนะก็มีนักเต้นป๊อปปิ้งอยู่ไม่ใช่ไม่มีโอ้ยพี่ขอถามย้อนไปนิดนึงแล้วกันเรื่องของการเรียนคณะอะไรครับผมเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับโอ้โหการออกแบบสื่อจิตสัมพันธ์และมัลติมีเดียโอ้โหถึงว่าก็ไม่เบาต้องติดต่อกับต่างประเทศได้อย่างที่บอกไปอะไรต่างๆก็เลยความรู้ความสามารถเรื่องของการเรียนเนื้อผนวกเรื่องของป๊อปปิ้งแล้วก็ติดต่อกับต่างประเทศที่บอกไปเมื่อสักครู่โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวทีการประกวดป๊อปปิ้งที่ไหนที่มันแบบประเทศไหนดีกว่าที่เขาให้ความสำคัญหรือว่ารองจากสหรัฐนะที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็คือที่ไปได้รางวัลมานี่คือที่อเมริกาถูกไหมฮะอ๋อไปที่สิงคโปร์ไงครับอ๋อหรอแต่ว่าอ๋อแต่แพร่หลายในอเมริกาแต่ถ้ารอบๆบ้านเรานิยมมากสุดคือสิงคโปร์ครับผมสิงคโปร์ใช่แล้วอย่างเวทีในประเทศไทยอย่างน้องการเองเป็นคนจัดการประกวดการเต้นขึ้นมาเราได้ลงแข่งเองด้วยไหมในแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าตอนแรกๆก็ทำเองคนเดียวไม่มีใครสู้หรือเปล่าคงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แต่ก็มีคนมีความสามารถเยอะเหมือนกันครับผมอ๋ออย่างเวลาเราจัดการประกวดครั้งหนึ่งอ่ะคนเข้ามาประกวดเยอะไหมพี่อยากรู้ว่าเด็กไทยหรือว่าคนไทยที่เล่นป๊อปปิ้งเนี่ยเยอะขนาดไหนก็งานแรกของผมเลยจัดเมื่อปี2009มีแค่12คนแต่บอกผมจัดไปเรื่อยจนถึงตอนนี้งานครั้งล่าสุดมีลงแข่งประมาณ 40-50 คนครับเยอะขึ้นแล้วถ้าเขาชนะเขาได้อะไรคะก็สำหรับงานผมชนะผมก็งานผมก็ต้องบอกเลยว่าผมจัดเองทั้งหมดไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรรางวัลก็ผมจะมีเหมือนกับเป็นเกียรติบัตรอันนึงครับให้เหมือนก็ที่ผมให้เกียรติบัตรเพราะว่าถ้าเกิดให้เงินเนี่ยครับให้เงินเสร็จจบก็หายผมให้เกียรติบัตรไปเหมือนกับว่าเขาสามารถเป็นเซอร์วิสเคสสามารถไปสมัครงานที่นู่นทำนู่นทำนี่ได้เขามีความสามารถสามารถไปต่อยอดได้ครับผมแล้วอย่างนี้ในสังคมเขาให้การยอมรับไหมถ้าหากว่าน้องๆที่เขาชนะการประกวดแล้วเอาใบเป็นเซอร์วิสเคสเองก็ตามก็ตอนนี้ถ้าเกิดในวงการเต้นก็มีการเริ่มยอมรับมากขึ้นครับผมยอมรับอย่างตัวเราที่ต้องไปแข่งต่างประเทศก็เพื่อเป็นการให้ชาวโลกเรียกว่าเวทีต่างประเทศยอมรับในเรียกว่าของเราด้วยกลุ่มของเราด้วยใช่ไหมครับอย่างที่ประกวดเห็นคุณหญิงถามไปเรื่องของประเทศในโซนเอเชียนี่คือสิงคโปร์ครับไปกวาดรางวัลอะไรมาบ้างต่างประเทศก็ส่วนใหญ่ต่างประเทศผมมีโอกาสไปปีละครั้งนะครับก็ไปร่วมแข่งขันบ้างผ่านเข้ารอบบ้างตกรอบบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ประเทศอะไรบ้างที่ไปแข่งประกวดเฉพาะเอาแค่ในเอเชียก่อนเอเชียผมไปสิงคโปร์ประเทศเดียวเลยครับเพราะเป็นประเทศที่แบบวงการเต้นเขาบูมมากในเอเชียโอ้ยแล้วเกาหลีอ่ะอ๋อนี่พูดถึงเอเชียใต้ในฟิลิปปินส์ใช่แต่ถ้ายกระดับอีกก็จะเป็นจีนไต้หวันค่ะ
ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยครับอันนั้นก็จิกเลเวลหนึ่งโอ้ตายแล้วฟังดูเส้นทางลำบากเหมือนกันนะแล้วอย่างนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะสำหรับการที่จะต้องไปสมัครแล้วก็ในการประกวดแต่ละครั้งมีครับมีค่าใช้จ่ายเยอะไหมก็ประมาณแค่ลงแข่งรายการนึงก็ประมาณ500บาทเป็นเงินไทยสบายเลยอ่ะ500บาทแต่ว่าค่าเดินทางเนี่ยสิค่ากินอยู่นี่สิเอาแค่เฉพาะสิงคโปร์แต่ไม่แน่นะอาจจะมาแพร่หลายแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเพราะน้องกันก็ได้น้องกันต้องเป็นคนแรกที่เปิดประตูแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ป่ะ SMS มาว่าเต้นเก่งจังเต้นแล้วดูเท่จังอยากเต้นเป็นบ้างน้องกันรับสอนไหมสอนเปล่าก็ถ้าเกิดสนใจผมมีช่องทางการติดต่ออยู่2ทางก็คือเว็บไซต์ thailandpopper.com ครับอีกอันนึง Facebook เสิร์ชว่าพิมพ์ภาษาไทยว่า Thailand Popperแล้วก็จะมีกรุ๊ปของเราเข้ามาแล้วก็สามารถจอยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนะนำตัวอะไรกันได้ครับแล้วก็จะมีการสอนเต้นที่ไหนแล้วก็จะนัดแนะกันไปใช่ครับมีซ้อมมีอะไรเงี้ยก็จะมีกิจกรรมจะอัปเดตในกรุ๊ปนั้นเลยครับแล้วอย่างที่จะอัปเดตเร็วๆนี้แบบว่าจะไปแข่งขันมีโปรแกรมไหมครับว่าจะไปแข่งขันเร็วๆที่ไหนยังไงบ้างก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันตอนนี้คงยังไม่มีแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมผมจะจัดงานป๊อปปิ้งอีกทีนึงครับของที่ประเทศไทยครับผมจัดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่รู้วันที่แน่นอนยังคะก็ตอนนี้รายละเอียดก็ยังไม่ออกมามากแต่วันที่จะเป็นวันที่12พฤษภาคมครับรายละเอียดจะออกมาแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะถามมากเลยคือว่าถ้าหากว่าเราเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เรียกได้ว่าเป็นกำลังอยู่ในวัยเรียนคุณพ่อคุณแม่กำลังจะถามเหมือนกันเรื่องต้องมีส่วนสำคัญคุณต้องเรียนเพราะว่าสังคมไทยของเราแบบว่าต้องเรียนจะมาแบบว่ามาเต้นแบบเดียวไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนมากน้อยขนาดไหนครับก็ช่วงแรกคุณพ่อเขาบอกว่าถ้าเราชอบอะไรก็ทำไปเลยแต่สำคัญอย่าทิ้งเรื่องการเรียนครับเพราะมันคือสิ่งสำคัญหน้าที่ของเราคือตอนนี้คือต้องเรียนครับผมแสดงว่าคุณพ่อเปิดกว้างมากเหมือนกันนะใช่แล้วอย่างตัวน้องกันเองน้องกันแสดงออกได้ยังไงให้คุณพ่อได้ยอมรับในตัวน้องกันเองเผื่อแบบว่าวัยรุ่นตอนนี้หลายๆคนชอบมากเลยอยากจะเต้นอยากจะทำอย่างที่ใจต้องการใช่แต่บางทีครอบครัวเต้นป๊อปปิ้งคืออะไรวะคุณพ่อคุณแม่คงมีคำถามแล้วก็สงสัยกันอะไรอย่างเงี้ยมีคำแนะนำกับน้องๆเพื่อนๆไหมคะว่าเส้นทางในการที่จะมาเต้นแล้วให้ครอบครัวยอมรับมันต้องทำตัวยังไงพิธีการทำตัวปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอกับหลายๆคนที่มาปรึกษานะครับก็คือว่าที่คุณแม่เขาไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมรับเรื่องเต้นนะครับเพราะว่าเขาโฟกัสไปที่เรื่องเต้นมากกว่าเรื่องเรียนครับผมทำให้การเรียนเสียถ้าเกิดแนะนำผมอยากทิ้งเรื่องการเรียนทำไปด้วยควบคู่กันไปเรื่อยๆได้ครับอย่างตอนนี้น้องการเรียนอยู่ขอแอบถามนิดเกรดเฉลี่ยเป็นยังไงบ้างก็เกรดเฉลี่ยของผมก็ไม่ได้ดีมากก็มัน3กว่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว3กว่าขนาดช่วงเรียนพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ยังไม่ถึง3เลยขนาดเล่นยางอย่างเดียวนะโดดยางกระโปรงเปิดปิดหัวแค่นั้นน่ะอุ๊ยเก่งเก่งเลยนะแสดงว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจมากวันนี้ที่มาด้วยใช่คุณพ่อไหมคะอ๋อคุณพ่อครับคุณพ่อเห็นไหมถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วอย่างนี้แสดงว่าเวลาเราจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ยอมรับคือการเรียนกับการเต้นต้องควบคู่กันไปแสดงออกมาผลออกมาก็คือเรื่องของผลของการเรียนแบบนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับผมทำให้เขาเห็นว่าเราทำสิ่งที่เรารักนะแต่เราก็ไม่ทิ้งหน้าที่หลักของเราทำควบคู่กันไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอยากรู้มากอะไรคะเรื่องของเงินทุนเวลาที่จะไปประกวดต่างประเทศคุณพ่อคุณแม่บ่นไหมเพราะว่าถามนิดนึงเราหารายได้ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะตอนนี้ครับผมก็หาได้ด้วยตัวเองด้วยครับผมทำอะไรอยู่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือเรียนด้วยผมเรียนกับมัลติมีเดียผมก็รับงานออกแบบกราฟิกดีไซน์พวกนี้ด้วยแล้วบางทีก็รับงานเกี่ยวงานเต้นมาด้วยครับแบ่งเวลา3ทางแล้วนะตอนแรกยังคิดว่าแค่2ทางเรียนเต้นอันนี้ทำงานด้วยทำงานด้วยก็คือแสดงว่าส่วนหนึ่งที่เราพิสูจน์ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นก็คือเราไม่ได้รบกวนเงินท่านเวลาจะไปแข่งต่างประเทศครับผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามเก็บตังค์ให้ได้ค่าตั๋วบินเองไงครับที่เหลือคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกให้ก็แล้วแต่ช่วยบ้างตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เห็นความสำคัญของการเต้นป๊อปปิ้งหรือยังครับเห็นแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าผมก็พิสูจน์เลยเขาเห็นว่าผมสามารถเต้นแล้วก็เรียนไปได้ด้วยก็คุณพ่อวันนี้ก็ยอมรับมากขึ้น มีอะไรก็แบบผมจะไปแข่งที่ไหนก็ให้ไปบอกเขาก่อนเลยครับก็จะอนุญาตให้ไปไหมอะไรเงี้ยเคยมีไหมมีไหมที่แบบว่าไม่หมอมีครับบางทีก็แบบสมมติผมจะไปแข่งวันนี้พอถัดไปหลังจากวันนี้ผมต้องสอบเงี้ยผมก็ไม่ไปเพราะผมต้องไปสอบไม่งั้นเดี๋ยวกลับมาไม่มีแรงไม่มีอะไรอ่านหนังสือก็ไม่ได้ไปสอบแล้วสอบเกรดออกมาก็ไม่ดีก็คือจะต้องเน้นเรื่องของการเรียนเป็นหลักคือถ้าตารางของการเต้นมันไปทำให้ระบบการเรียนเสียแม้แต่นิดเดียวก็ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับผมแสดงว่าเรื่องของการเต้นเรื่องของการเรียนเรื่องของครอบครัว
ทุกอย่างก็ต้องไปด้วยกันน้องการก็ต้องคอยปรึกษาคอยบอกกับคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาคุณพ่อก็ต้องเข้าใจน้องการด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ดีมากเลยถือว่าเป็นความอบอุ่นในครอบครัวมากใช่นะคะถ้าอย่างนั้นอยากให้น้องการฝากถึงแบบเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆด้วยผู้ปกครองที่กำลังรับชมอยู่ด้วยในเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่ๆได้เต้นแล้วก็ได้แสดงออกแบบน้องการนะคะครับก็สำหรับหลายๆคนหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังดูอยู่แล้วมีลูกชอบในการเต้นนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าอย่าปิดกั้นสิ่งที่ลูกคุณรักที่จะทำเพราะว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นอาชีพหรือสร้างรายได้หรือเป็นงานอดิเรกดีกว่าไปแบบไปติดยาไปอะไรเงี้ยดีกว่าครับส่วนสำหรับจะฝากถึงหลายคนที่เต้นอยู่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กแบบผมก็อย่าทิ้งเรื่องเรียนให้ทำควบคู่กันไปครับผมก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับของน้องกันนะครับถือว่าเป็นเด็กเก่งของเราในวันนี้ผมอยากจะฝากถึงคนที่สนับสนุนเรื่องของสปอนเซอร์นะครับรายใหญ่ๆอะไรก็เองก็ตามนี่คือความตั้งใจของเด็กไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้รับการสนับสนุนหรือว่าเด็กเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนนะครับไม่แน่เขาอาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยก็ได้ต้องอย่าละทิ้งไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับเด็กเก่งของเรามากๆเลยน้องกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะน้องกันสำหรับช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของอาหารและสุขภาพนะคะอาหารมังสวิรัติที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหกินเหมือนกันทุกวันกินผักกินหญ้าอย่างนี้ทุกวันเนี่ยจะไหวไหมจะอร่อยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปพบกับช่วงของแฮปปี้ฟู้ดกันในช่วงหน้าปิดท้ายหน่อยดีไหมน้องกันเดี๋ยวให้น้องกันนะครับเตรียมตัวการเต้นป๊อปปิ้งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นลีลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างกับการเต้นอื่นๆอย่างไรเดี๋ยวเราจะปิดท้ายเบรกนี้กับน้องกันแล้วกันนะครับให้น้องกันโชว์เลย The beast that got you it's got to be shot you Yes The beast that got you it's got to be shot you Turn it up Eric